การแก้เงินกู้ดอกเบี้ยโหดแล้วเนี่ยเราได้อะไรจากความคืบหน้าในการกวาดล้างบ้างคะวันนี้ก็ต้องชมเชยท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2นะครับนะท่านรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2ทุกท่านนะครับแล้วก็รองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค7และสถานการแทนท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะฮะรวมถึงผู้กับสืบสวนทุกจังหวัดผู้กับสพท้องที่นะครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับนะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาเกิดปีนี้เกิดมาตั้งแต่ปี62 63 64 65เรื่อยมานะครับถ้าเราไปดูย้อนเนี่ยนะจะเห็นว่ามีเกิดตลอดประชาชนเดือดร้อนแต่สิ่งสำคัญเนี่ยนะที่เราไม่เคยทำหรือทำแทบไม่ได้เลยนะครับก็คือเราจับกลุ่มคนร้ายได้นะแต่ประชาชนเนี่ยยังพอใจแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ามันยังไม่ได้รับรถคืนไม่ได้รับความเสียหายคืนนะครับวันนี้เป็นการหยิบยื่นความเป็นธรรมให้ประชาชนเนี่ยครบถ้วนนะโดยแท้จริงก็คือเมื่อก่อนเรามีแต่ยึดของกลางนะครับหรือไม่ก็ตามหารถไม่ได้นะแต่วันนี้เนี่ยการทำงานของตำรวจภูธรภาค2เนี่ยสามารถยึดรถควานหารถที่เอาไปขายในทุนในตลาดมืดนะครับได้ร้อยกว่าคันนะ170กว่าคันทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วนำรถเหล่านั้นน่ะกลับคืนสู่มือประชาชนนะครับนะวันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะยังได้ไม่ครบนะแต่เป็นจำนวนส่วนใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็กำชับผู้กับสืบสวนในพื้นที่ให้เร่งรัดสืบสวนตรวจสอบติดตามรถถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะการติดตามออกคืนเนี่ยไม่เกินกว่าความสามารถแต่ถ้ารถข้ามไปฝั่งต่างประเทศแล้วเนี่ยยากนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการคืนรถให้กับประชาชนนะซึ่งเป็นก้าวแรกนะครับของการเอาความยุติธรรมคืนสู่มือประชาชนนะวันนี้ดูสีหน้าประชาชนหลายท่านเนี่ยเขาดีใจนะครับก็มาด้วยความคาดหวังนะว่าเข้ามาแล้วไม่เสียเปล่านะหลายคนเนี่ยเข้าไปร้องเรียนหลายที่นะครับไปร้องเรียนอำเภอไปร้องเรียนหน่วยงานราชการหลายที่เสียค่ารถค่าลานะจากบ้านเดินทางมาจากตำบลไกลๆนะไปแล้วกลับก็มือเปล่านะครับนะไม่ได้อะไรมาเลยนะแต่วันนี้เข้ามาแล้วกลับไม่มือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานของท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2นะครับผมเองเพียงแต่ว่าเป็นผู้บัญชาที่มอบนโยบายและก็กำกับแค่นั้นเองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็จะเป็นรูปแบบให้ตำรวจภูธรทุกภาคนะครับโดยเฉพาะภาค4ภาค3เนี่ยไปใช้เป็นแนวทางนี้ในการจับกลุ่มยึดรถและรถคืนประชาชนนะให้เร็วนะครับเพราะนั้นในรถทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวท่านรองผู้จัดการก็จะมาไล่โรงพักเพื่อจะให้คดีเสร็จสิ้นแล้วก็คืนสู่มือประชาชนนะรถทั้งหมดเนี่ยต้องหายไปนะกลับไปอยู่ในมือประชาชนทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียกว่าอันนี้ก็เป็นการเอาความยุติธรรมคืนประชาชนนะครับนะเพราะนั้นเราก็จะเดินหน้าในการปราบปรามกระบวนการเงินกู้นอกระบบแบบนี้นะอย่างต่อเนื่องแล้วก็โดยใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดก็คือมาตรการการยึดทรัพย์การดำเนินคดีความผิดฐานอาญาฟอกเงินถ้าเข้าความผิดมูลฐานนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของนอกระบบนะก็ยังอยู่คู่กับคนไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะอะไรครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยยังมีความลำบากนะครับแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยยอมรับว่ามีเยอะนะเพราะนั้นกลุ่มวิชาชีพก็อาศัยการฉกฉวยการใช้นิติกรรมอำพรางให้เซ็นชื่อไว้ก่อนผมก็ต้องกราบเรียนว่าฝากถึงประชาชนนะครับนะถ้าท่านดู Facebook แล้วมีการให้กู้ยืมเงินท่านต้องสวดขอให้ตรวจสอบกับเจ้าที่รัฐนะอย่างน้อยท่านต้องตรวจสอบกับผู้กับโรงพักที่ใกล้บ้านนะว่ามีจริงไหมกู้ได้จริงไหมนะครับนะถ้าท่านหลงเชื่อแล้วนะท่านจะติดกับดักนะครับแล้วก็จ่ายดอกท่วมต้นดอกท่วมต้นนะสุดท้ายแม้ว่าท่านยังไม่ผิดนัดนะอันนี้ผมต้องเรียนนะแม้ว่าท่านยังไม่ผิดนัดรถท่านก็ไปขายอีกทอดๆแล้วนะครับ